อยู่เชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะทุกคนตอนนี้นะคะที่เชียงใหม่ฝนตกหนักทุกวันเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้นะคะจุนจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ดอยสุเทพนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันก่อนดีกว่าเพราะว่าสภาพไม่ไหวแล้วตอนนี้พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วนะคะทาสกินแคร์เรียบร้อยแล้วทาลิปมันก่อนโอเครวบผมนิดนึงจะได้แบบแต่งหน้าไม่เละเทะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้จุนใช้คุชชั่นของ Estee Lauder ตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวที่เราจะมาพิสูจน์ประสิทธิภาพกันทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาว่าเป็นตัวคุชชั่นที่บำรุงด้วยแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีแถมยังคุมความมั่นติดทนนานเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะทาเลยเนี่ยค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะจุนเลือกสีที่แบบว่าค่อนข้างพอดีผิวนะจุนไม่ชอบใช้สีที่ขาวเกินไปอะค่ะเพราะเวลาเราถ่ายรูปมันจะดูหน้าลอยเนาะเกี่ยง่ายดีนะคะอันนี้คือเนียนดีคือจุนว่าเป็นเนื้อที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายมากเลยแต่ก็ใช้ออกงานได้นะเพราะเนี่ยตอนนี้ที่มองจากในกระจกนะคะก็คือแบบกริบดีมากนี่นะคะฝั่งนี้คือข้างที่ทาEstee Lauder Double Wear Cushion แล้วแต่ด้านนี้นะคะด้านนี้ยังไม่ได้ทามันจะดูหน้าไบรท์ขึ้นมานิดนึงนิดเดียวทางหน้าแล้วโอเคเรียบร้อยเป็นตัวนี้นะคะต่อกันด้วยทำไฮไลท์กับเชดดิ้งดีกว่าจุนใช้เป็น2ตัวนี้นะคะอันนี้เลยนี่ค่ะก็จะกดลงไปดูเงาๆฉ่ำวาวขึ้นมานะคะเข้าแล้วหน้าผากดูแคบลงเลยโอเคเดี๋ยวมาต่อกันอีกข้างนึงนะคะเก็บปิดจมูกนิดหน่อยกดเบาๆลงไปนะคะก็จะตามด้วยตัวแป้งฝุ่นนะคะการแต่งตานะวิธีการง่ายๆจุนจะใช้พาเลทที่จุนพกมาด้วยแบบนี้ใช้เป็นทั้งแก้มแล้วก็ตาไปเลยเริ่มจากปัดแก้มก่อนง่ายๆเลยยิ้มแล้วก็จะใช้แปรงนะคะกับสีเดิมเลยปัดตรงบริเวณเปลือกตาของเราโดยที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะหลับตาปัดเบาๆลงไปอย่างนี้เลยอีกข้างด้วยทีนี้สีต่างๆนะคะมันก็จะมาเชื่อมกันให้เองอันนี้จุนเก็บรายละเอียดนิดนึงนะจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นสีที่เป็นชิมเมอร์ค่ะลงบริเวณกลางเปลือกตามาที่หัวตานิดนึงปัดที่หน้าแก้มแก้มใสแล้วใช่ไหมไลท์กับหน้าเบาๆค่ะเพราะจริงๆเมื่อกี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วจุนตัดเพิ่มนิดเดียวขอจมูกนิดนึงนะจุนชอบใช้สีน้ำตาลนะคะไม่เอาสีเข้มมากหน้าฟูๆหวานๆเห็นปะเนี่ยชัดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็ขีดอายไลเนอร์ไปแล้วปัดมาสคาร่าอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วเหลือลำดับสุดท้ายนั่นก็คือการทาปากวันนี้จะใช้เป็นสีแบบน่ารักน่ารักจุนไม่ได้นูดมากนะวันนี้เพราะว่าอยากให้มันดูสดใส
้อมไปเที่ยวแล้วก็เนี่ยให้ดูผิวนะคะผิวดูแบบสุขภาพดีมากเห็นไหมคุชชั่นตัวนี้ใช้งานง่ายมากค่ะดูโอเคมากเลยเซตัวนี้แต่เดี๋ยวเราไปพิสูจน์ประสิทธิภาพของเขาทั้งวันกันดีกว่าว่าจะดีแค่ไหนไปกันจ้าว่าจะไปที่ไหนก่อนดีแอฟริกันสัตว์ป่านะคะตรงนู้นมีร้านด้วยไฮคิงค รอบสวนสัตว์หน้าเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะยังไม่ได้แบบมีมันอะไรขึ้นมาจมูกก็ยังไม่มันเลยค่ะแต่ลิปหลุดแล้วเพราะว่ากินข้าวไปไม่ได้เติมลิปหลุดรอยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไปกินข้าวซอยมารอยสิวมันก็มาแล้วมันเป็นธรรมดานะเนี่ยเมคอัพคืออยู่นะสีเข้ากับสีผิวนะคะอันที่เขาทำใหม่เนี่ยเขาเพิ่มสีเข้ามาให้ด้วยให้เข้ากับสีผิวของสาวเอเชียมากขึ้นนะคะเห็นตรงข้างจมูกมันจะแบบไม่ได้มีความมันขึ้นมาเยอะขนาดมันไม่ได้ดูเงาตรงปีกจมูกตรงนี้ค่ะเท่าไหร่แล้วจุ๋มก็ไม่ได้ซับหน้าด้วยวันนี้ไม่ได้ซับหน้าใดๆหน้าเป็นอย่างเดียวเลยนะคะเป็นคูชั่นที่แบบไม่ใช่แนวฉ่ำวาวอ่ะคือถ้าอยากได้ฉ่ำวาวก็ใช้ไฮไลท์ช่วยอะไรช่วยถ้าต้องแบบตากแดดสมบูรณ์สมบัติชีวิตต้องการความเร่งรีบสาวสมัยใหม่อันนี้ได้ตอบโจทย์นะคะ
ส่วนถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้ตอนนี้เขามีขายแล้วค่ะที่เคาน์เตอร์ของ Estée Lauder ทุกสาขาเลยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าในบล็อกหน้าอยากจะมาทำบล็อกให้ทุกคนได้ดูกันอีกสวัสดีค่ะ